112เพชรเมืองทุกคนจำได้นะช่องสามนี่สร้างชื่อเหมือนกันนะวันนั้นแพ้นกวันนั้นร้อยเท่าไหร่ที่ชกช่องสาม111ครับวันนี้112ครับเป็นไงโอเคไหมพี่กันนี้ก็โอเคครับสบายสบายชอบพี่กันไหนมากมากถึงมาก110โอ้ยังได้นะเมื่อกี้ลดไปเท่าไหร่ประช้างปอนหนึ่งครับปอนหนึ่งผ่านเรียบร้อยนะซ้อมอยู่ไหนอ่ะมวยนุ้ยสิบเมืองครูปังครูซ้อมพอมีไหมก็น้องในไทยใครบ้างหลักๆบ้างอ่ะคิวทองแล้วก็พี่เพชรเมืองชนนี่ก็ต้องกลับมาหายใจไปหนึ่งไฟแล้วนะนี่ผลไฟที่สองมาแทนนี่มาแทนเจ้าเสือใหญ่แทนแต่ว่าเต็มร้อยเดี๋ยวสูงเท่าไหร่160น่าจะสูงร้อยกว่าเจ้าร้อยกว่านิดนึงนิดนึงนะน้ำหนักปล่อยๆของเราเท่าไหร่53เป็นเราเป็นมวยสไตล์ไหนครบเครื่องครบเครื่องเขาเนี่ยเป็นมวยไงรู้ไหมสไตล์บู๊ดูดันผมมวยประเภทเดินเตะเดินชนอะไรแบบนี้งัดอะไรไปสู้วันนี้อ่ะมาไหนมาสู้ทุกลูกวันนี้หายใจทันนะไม่มีปัญหาสำหรับร่างกายครับฟอร์มล่าสุดชกไปที่ไหนอ้อมน้อยอ้อมน้อยแพ้ใครวันนะแพ้เดชพิชัยเดชพิชัยวันนี้มาว่ากันใหม่ที่ลุมพินีครับลุมพินีมันเคยชกกี่ครั้งสมัยก่อนหลายครั้งชื่อเก่าเราชื่ออะไรนะเพชรนครเพชรนครนะนอสีพึ่งไหมชื่ออะไรต่อเพชรตะวันต่อเพชรตะวันอ้าวเป็นคนจังหวัดหนองคายฝากแฟนคลับโค้ชสปอร์ตในวันนี้ก็ฝากไอ้แฟนคลับด้วยครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้จะพยายามแจ้งเกิดแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับน้องชายสวัสดีครับขอบคุณผมขอบคุณพี่บายไปดูจังเก้าโอเคแนะนำตัวทางบ้านหน่อยสวัสดีครับผมโชคดีแม่จันดีครับวันนี้ชกคู่รองนะคู่มวยสลับกันไปสลับกันมาเข้าคู่รองพอดีวันนี้พี่กัดเท่าไหร่112ก่อนครับขึ้นรายการไม่115แต่ว่าปรับเปลี่ยนเป็นไงปรับเปลี่ยนลงมาต่อ112ครับดีกว่านะพอเช้าเหยียบตาช่างครั้งแรกเป็นไงบ้างก็113ครับก็เกินปอนด์นึงรถสบายผ่านเรียบร้อยตอนนี้นะวันนี้เราเจอใครอ่ะเจอเพชรเมืองเพชรเมืองครับเคยปะทะไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นรูปร่างเนื้อตัวเขาเห็นฟอร์มเขาไม่ก็เป็นมวยยังไงเขาเป็นมวยฝีมือครับแล้วเราอ่ะเราเป็นมวยไฟเตอร์ครับไฟเตอร์เดินไปขาเจาะยางครับผมมีครบมานะมีครบแต่รูปร่างเนื้อตัวน่าจะเราจะเตี้ยวเขานิดไหมเขาน่าจะได้ลอยๆกว่าอยู่ลอยๆกว่านิดนึงเราสูงเท่าไหร่อ่ะ160ครับน้ำหนักปล่อยๆของเรา55ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว24ครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนค่ายสันติมวยไทยครับนานยังค่ายนี้แต่อยู่สักกี่เดือนได้ประมาณ18วันครับ18วันคือซ้อมที่บ้านก่อนครับซ้อมที่บ้านนอกก่อนใช่ไหมแล้วก็ซ้อมอยู่ค่ายเชบุญธรรมครับอ๋อซ้อมมาเดือนนึงแล้วครับแต่ว่ารายการเลื่อนไปแล้วก็เลยไปซ้อมต่ออีกก็เลยมาอยู่ที่นี่ก็ครูปางครูซ้อมพอมีนะหลายคนอยู่นะเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนศรีสะเกษครับผมฟอร์มหลัง2ไฟชกกับใครไปบ้างจำได้ไฟเดียวครับไฟเดียวสุดท้ายเหรอสุดท้ายครับชกใครวันนั้นชกกับมหาหินนักบินอร่อยยนต์ครับปีไหนปีที่แล้วปีที่แล้วครับปี63ครับปี63ก็เราหายไปก็ประมาณปีพอดีปีนึงครับปีนึงนี่หมายถึงว่าทั้งโควิดด้วยแล้วก็ไม่มีรายการด้วยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับวันนี้ได้ชกแล้วอ่ะวางแผนยังไงคิดว่าวันนี้ก็ไปเรื่อยๆครับผมงัดอะไรไปสู้วันนี้อ่ะเขาเก่านะมีลูกหนักครับมีลูกเรามีลูกหนักใช่ไหมเอาแล้วฝากแฟนคลับเลยโกสปอร์ตวันนี้ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะทำให้ต่อยให้สนุกครับแล้วก็ชนะเลยครับโอเคขอบคุณครับผมโอเค